สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยว่าไอ้สามแท่งหาบลายแพทเทิร์นแบบนี้ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันสามารถใช้ได้จริงหรือไม่เนี่ยเพราะามีหลายคนเนี่ยยังงงอยู่ให้มันคืออะไรกันแน่โค้ชมันใช้ได้จริงไหมพี่ลองใช้แล้วทําไมไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบให้หมดเลยว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงใช้ได้จริงไหมนั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคอนเซปต์ในส่วนของ3แท่งมหาป่าไรเนาะคอนเซปต์นี้นะครับเป็นคอนเซปต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงหน้าเราประจําอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับแพทเทิร์นนี้มีที่เป็นคําศัพท์ทางการเขาเรียกกันอยู่เขาก็เรียกว่าอ่าดอปเบสดอปนะครับหรือแรลลี่เบสแรลลี่อะไรก็ว่าไปซึ่งบางที่เนี่ยนะครับเขาก็สอนแบบนี้นั่นแหละเนาะก็คือวิ่งเป็นดอปแล้วก็ซับไพแล้วก็ดอปอะไรแบบนี้แต่ว่า คอนเซปต์ที่ผมจะมาสอนให้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนนิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมาดูกันที่แท่งต่อแท่งซึ่งก็จะเป็นทรงประมาณนี้นั่นเองเนาะคอนเซปต์ Concept นี้เดี๋ยวผมเกริ่นก่อนว่ามันคืออะไรนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับสมมติวิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะเสร็จแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับราคาส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันจะมีการทําอะไรครับจะมีการพักตัวซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอะ่ะก็จะบายตรงนี้บ้างบางคนก็เซลล์บ้างแต่สุดท้ายที่ราคาจะทําคืออะไรครับจะลงแบบนี้ต่อเนืืืื่่่อออออองงไไปเเรรรนนนนัััะะะผมมมมมซถาวาคคออก็แแท จริงแล้วมันคือการที่ราคาพักตัวแล้วก็วิ่งลงต่อตามเทรนแต่ว่าผมกําหนดชื่อให้มันคือ3แท่งมหาอลาลัยนี่คือชื่อที่ผมคิดขึ้นมาเองนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการจำเนาะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาทั้งหมดแท่งที่1นะครับแล้วก็แท่งที่2แล้วก็แท่งที่3ร่รวมกนเป็นทั้งหมดกลายไปกี่แท่งครับสแท่งมหาอยาลัยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นชุดนี้แล้วนะครับเมื่อแท่งนี้ปิดปุ๊บตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่แท่งต่อไปจะลงต่อไปไม่ได้เหมือนกับจุดนี้เลยครับอันนี้คือแท่งเที่ยวไหร่มารับกันแท่งที่1 แท่งที่2แล้วแท่งที่3ามครับพอแท่งปิดปุ๊บกลายเป็น 3, แพทเทิร์นสแท่งหาบอะไรกราวบิ่งลงต่อได้ต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้คือ concept คอนเซ็ปต์พื้นฐานเนาะถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นก็แค่สวนทางกันเลยแบบนี้สมมุติการาวบิ่งขึ้นก่อนนะครับก็วิ่งขึ้นจากตรงนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งก็มีการทําอะไรครับมีการพักตัวทีหนึ่งเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วแท่งต่อไปก็เป็นแบบนี้แล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับทีนี้คุณพี่บางคนเนี่ย ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊มันใช้ได้จริงหรือเปล่าโคดเพราะว่าพี่จะไปนั่งดูบางครั้งมันเขมันก็ไปแล้วพอจะเข้าเทรดจริงจริงเนี่ยกราฟมันก็ยังไม่มาถึงให้เล่นนะครับก็อยากรู้จริงมันใช้ได้จริงไหมเพราะงั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาใช้ให้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมน,นั่นเองอ่ะเราลองสังเกตตรงนี้ดูดีนะครับก็ราคาวิ่งขึ้นต่อเรื่องใช่ป่ะทีนี้มันจะมีการพักตัวแท่งหนึ่งแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยแท่งถัดไปปิดแบบนี้ครับจุดนี้แหละคือแพทเทิร์นสามแท่งห่าปลายจะเห็น เราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้บางคนเนี่ยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาไว้แซวไว้ต่ํากว่าไส้แท่งนี้คําตอบคือผมเล่นตามแคนเดลเทนเทนในแท่งเทียนะมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าในฝั่งขาลงก็จะเป็นประมาณนี้ครับกราฟก็วิ่งลงมาเสร็จแล้วเนี่ยมีการพักตัวแท่งหนึ่งนะครับแท่งถัดไปปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าแบบนี้แท่งที่1 2แล้ว3กลายเป็นอะไรครับ3แท่งมหาพลายมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบางกรณีก แท่งที่2เแท่งที่สามันคือ3แท่งแน่เลยงั้นพี่เข้าบายจุดนี้เทปแบบนี้แหละครับจะเป็นเทปที่เราจะเสียนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเข้าบายที่อะไรราคามันติดแนวต้านครับเราไม่ควรเล่นแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนั่นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายมากนะครับแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่สามเนาะเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้ครับแต่ปัญหาคือพวกเนี้ยไซพวกนี้มันอันตรายนะเทดนี้ก็ไม่ควรเล่นถึงแม้ว่ากราฟมันจะลงได้แบบนี้ก็ตามนะครับคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยโอเคกราฟมันลงได้จริงแต่ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรเล่นเรารู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องเข้าอย่างนี้ครับก็จะเป็นแท่งที่1 2แล้ว3ถูกไหมครับก็ทําอะไรครับทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลย s อ c e l ตรงนี้ TP 1.1ต 1, อประมาณนี้นะครับเก็บกําไรสั้นๆก็เห็นว่ามันเวิร์กมันใช้ได้นั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีบางครั้งที่เราเข้าเทรดแล้วเนี่ยกราฟมันวิ่งสวนทางเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไปเล่นช่วงที่เทคนิคนี้มันเสียนั่นเองนะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคมันมีช่วงชนะแล้วมีช่วงที่แพถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่เราเล่นเนี่ยแล้วมันชนะโอเคก็ดีแต่ช่วงที่มันแพ้แหละครับมันก็ต้องมีแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติหน้าที่ของเราก็คือควบคุมอะไรครับ MM money management หรือว่า risk management นั่นเองต้องบริหารความเสี่ยงเงินในพอร์ตให้ได้ห้ามโมเวเต็ดเด็ดขาดนะครับผมมาโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะแต่ มันก็ไม่ได้ชนะทุกครั้งนั่นเองนะครับและสาคัญก็คือเราต้องสนใจในเรื่องของแนวรับแนวต้านด้วยอย่างเทรนเนี้ยจะเห็นว่าราคาเนี้ยมีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับคาถามคือถ้าเราเซลล์ตรงนี้ลงมาเลยเนี้ย SL ตรงนี้เหนือไส้ข้างบน TP 1ต่อ1มันถึงไหมครับคาตอบคือไม่ถึงสังเกตดูนะทับลอดผมอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมรประมาณ27่สิบปิ TP ประมาณนี้เอง19ปิดเลื่อนซอวอร์ดอยู่แค่0.72ซึ่งถามว่าคุมไหมฮะ ถ้าเสียเสีย100ถ้าได้ได้72ถามว่าคุ้มไหมคําตอบคือไม่คุ้มครับแบบนี้เราก็ไม่ควรเล่นเนาะแต่บางคนก็เห็นว่าเฮ้ยการาฟมันวิ่งรงบแบบนี้ได้เนี่ยงั้นครั้งหน้าพี่เล่นดีกว่าซึ่งแบบนี้แหละครับอันตรายมากไอ้แบบเฮ้ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้อันตรายมากนะครับไม่ควรเล่นนะอย่างเนี้ยนะครับบางคนก็หลับหูหลับตาเล่นนะครับแท่งที่1แท่งที่2องแ้อ้ ه, าวสแท่งปุ๊บทาอะไรครับทําการเข้าบายเลยแบบนี้ซึ่งแบบนี้ไม่ควรนะครับถ้าเราบายเลยก็เรียบร้อยนะ เล่นยังไงล่ะแนวต้านอยู่ยงี้ราคาก็น่าจะเป็นไงฮะวิ่งลงอยู่แล้วเนาะทีนที่ผมสรุปให้นะครับว่าเจอแบบไอ้สามแท่งผ่านอะไรควรเล่นยังไงก็คือการที่ราคาเนาี่ยมันต้องวิ่งขึ้นไปอปะ่ะเยอะมากๆไม่ Lindsay, ต้องเยอะมากมก็ได้ประมาณเนี้ยนะครับแล้วไม่การพักตัวแท่งหนึ่งแบบนี้แล้วแท่งถัดไปปิดแบบนี้เราสามารถที่จะทําอะไรครับบายตรงนี้ได้ไอ้แบบนี้ถึงจะเล่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยแนวต้านตรงนี้ก็มีแนวต้านตรงนี้ก็มีแล้วมาบายไม่ใช่นะครับไม่ควรเล่นเนาะอย่างตัวอย่างนี้ผมถามว่าควรเล่นไหมครับราคามีแนวต้านเป็นแท่งที่1 พักตัวแล้วขึ้นต่อควรจะขึ้นต่อไหมใช่แต่ติดแนวต้านถูกไหมครับไม่ควรเล่นบางครั้งก้าวอาจจะลงแบบนี้หรือบางครั้งก้าวอาจจะขึ้นต่อก็ได้เราไม่ทราบไงฮะอย่างเทตนี้นะครับก็ตัวอย่างท้ายเนาะผมให้ดูแล้วกันว่าอย่างงี้มันเวิร์กไหมนะครับลงมาแท่งที่1แท่งที่2แล้วก็ที่สากลายเป็นอะไรครับ3มแท่งปุ๊บทําอะไรละ่ะเข้าเซลล์ตรงนี้ครับแล้วก็ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้เพราะว่าอะไรเพราะแนวรับมันอยู่ประมาณตรงนี้แนวะรับอันนี้ก็ไม่ได้ มม่ได้ใกล้มากนะครับเล่นได้ประมาณนี้ก็หวังให้ราคาวินนมติได้เลยนั่นเองนะครับเพราะน้ำผลสุปก็คือมันใช้ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรอมันได้ไหมนะครับเราจะเคารพมันหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันติดแนวรับหรือเปล่ามันเล่นได้ไหมมันมีโซนมีไส้อะไรไหมนะครับต้องพึงระวังพวกนั้นด้วยนั่นเองอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะครับผมมีคอร์สให้ สำหรับใคร s. <S ที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ซส์อ ATOMY ของแท่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้าน s ต o p ปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหด่ี เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้้้นสูงงไม่ตอใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้านแล้วก็การอ่านไพร์เซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง3 1ธเทันวาคม, 3, าคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000 30, บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่459เดือนนี้อยู่ที่559ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอย,อยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น659แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อน แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธัท่นวาคมถึง31ธัทันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดสายด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหา,าไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR คขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเอง ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่ 5 5 9 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคําไหนทําคํานั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4 5 9 9เนะครับเดือนนี้อยู่ที่5 5 9 9เนาาเพรานะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สนี่ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สนะครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ พักไม่ได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้คุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Titikk หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอและกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1นรุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายละกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่ว to really? ันแรกวันท well, okay. <c oughs> <ie ping> ี <realised> ่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเะสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพียงให่ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR Code โค้ขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปปาไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าย้า้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับผมแล้วเจอกันในคลารเรียนครับ